าสิบสิบสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระนีศรีตบุตรมารดาชาญชัยบุปผาศรีตบุตรพลอากาศเอกไพศาลสุพรศรีตบุตรอัญชลีศรีตบุตรฤดีรัตน์ศรีตบุตรสิรินทิพย์ศรีตบุตรและพลเอกอุดมเดชวิภาดาศรีตบุตรณเมนวัดเทพสิรินทราวาสในวันเสาร์ที่25มิถุนายนเวลา 17:30 นาทีหม่อมเจ้าพันศวลีกิติยากรประชวนด้วยพระอาการโรคหัวใจรับการรักษาพยาบาลอยู่ที่ชั้น20ตึกสก.โรงพยาบาลจุฬาอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรมอิตาลีสุรพิชกีรติบุตรได้รับการประดับเหรียญอิสริยาภรณ์ระดับแกรนด์เนื่องในวันชาติอิตาลีที่โรงแรมโอเรนเตนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถเตรียมนำคณะแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพกว่า40คนเดินทางไปดูงานที่สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีและกาตาร์เป็นเวลา1สัปดาห์ขอแสดงความยินดีกับยุวดีจิราธิวัฒน์ที่ได้รับเลือกเป็น1ใน50นักธุรกิจหญิงผู้ทรงอิทธิพลของเอเชียโดยนิตยสาร Forbes แห่งเอเชียศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัติแพ็คกระเป๋าเตรียมบินตามคำเชิญไปประชุมทางการแพทย์ที่ซานฟรานซิสโกเป็นเวลา1สัปดาห์ส่วนจักรบุญหลงเอกอัครราชทูตไทยประจำนอร์เวย์กับกมลรัตน์ภรรยาบินจากกรุงออสโลไปร่วมงานฉลองปริญญาตรีของณภัสราบุตรสาวที่มหาวิทยาลัยทัฟส์มนรัตน์แมสซาชูเซตส์อเมริกาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเวลานี้พลเอกสุพจน์เทพหัสดินณ อยุธยาสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นโรคเบาหวานแล้วลามไปถึงไตแต่แค่ระยะแรกยังไม่ถึงต้องล้างไตทุกสัปดาห์กล่าวสำหรับงานชุมนุมเครือญาติราชสกุลเทพหัสดินปีนี้ที่ผ่านพ้นไปแล้วจัดตรงกับวันเกิดมาดามอัญชลีเทพหัสดินณ อยุธยาเจ้าตัวปลาบลื้มที่ดร.ศิวาวุฒิเทพหัสดินณ อยุธยาขึ้นกล่าวอวยพรพร้อมกับร้องเพลง1ใน100และญาติทั้งงานพร้อมใจกันร้องเพลง Happy Birthday ให้พลพัชสุวรรณสอนยังไม่กลับจากพาสันสนีศรีภรรยาไปพักผ่อนที่ซานฟรานซิสโกขณะอากาศกำลังเย็นสบาย13องศาเซลเซียสศาสตราจารย์นายแพทย์เสกอักษรานุเคราะห์ประธานมูลนิธินิติเก่าจุฬาเตรียมจัดงานร้อยปีชาตการศาสตราจารย์ดร.บุญรอดบินทสันในวันที่13มิถุนายนผู้พบเห็นคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธระยะหลังสุดต่างแปลกใจและชื่นชมที่เห็นคุณหญิงสวยขึ้นเป็นธรรมชาติขึ้นอาจเนื่องเพราะเปลี่ยนทรงผมใหม่หรือเปลี่ยนสไตล์การแต่งกายจนดูสวยอย่างคลาสสิกขึ้นวันก่อนเห็นชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สวมเสื้อโปโลสีส้มของธนาคารเดินขึ้นรถไฟฟ้า BTS เจอพนักงานชายใส่เสื้อทออสอเหมือนกันทักบนรถไฟฟ้าว่าน้องอยู่ทออสอเหรอครับอยู่สาขาอะไรทำเอาตัวเขาครึ้มใจไม่ใช่เพราะอะไรเพราะหน้าเด็กจนถูกทักว่าน้องและเพราะเริ่มมีคนจำไม่ได้ว่าเป็นผู้บริหารธนาคารสันติพิรมภักดีเป็นประธานในงานมงคลสมรสระหว่างโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐโปรกอล์ฟมือ47ของโลกกับน้องแฟนธัญญาธรชัยรัตน์โดยมีภูริศและปิติพิรมภักดีพร้อมเพื่อนนักกอล์ฟมากมายร่วมงานที่โรงแรมพลาซ่าแอทินีพ่อไม้หมัดหมาดหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลสมัครเข้ารับการอบรม3เดือนหลักสูตรการบริหารด้านกองทุนอัลตราเวลร่วมกับปิยมานเตชะไพบูลย์พัชรพิมลยังประภากรทอมมี่เตชะอุบลทราบว่ามีการนำคณะไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีนด้วยประธานทีมฟุตบอลสโมสรปราสาทสายฟ้าเนวินชิดชอบเปลี่ยนทรงผมใหม่อย่างไม่เขินอายเป็นทรงโมฮอคตามคำแนะนำของสีภรรยากรุณาชิดชอบเพราะเชื่อมาช้านานแล้วว่าค
คนกลัวเมียทุกคนมักเจริญก้าวหน้าอาหารไทยเปิดใหม่อีกร้านชื่อเสน่ห์จันทร์ตั้งอยู่บริเวณเดอะกลาสเฮาส์อาคารสินธรถนนวิทยุบริหารโดยชลาลักษณ์บุญนาคอาหารไทยเมนูอร่อยเริ่มด้วยทอดมันปลากรายแกงมัสมั่นแกงเขียวหวานห่อหมกกับผัดพริกขิงบริการธุรกิจเรือยอชต์ทรงสปอร์ตดีไซน์ในแบบฉบับอิตาลีขนาดแท้ราคา 18,900,000 บาทจากการเข้าหุ้นรวมทุนกันของดร.สรรหวุฒิธรรมชวนวิริยะเจิดนภางธรรมชวนวิริยะคมกริตนงสวัสดิ์และวีรศักดิ์สุตันทวิบูลย์ลงน้ำเริ่มบริการแล้วที่โฟร์ซีซั่น Private Residence กรุงเทพหม่อมราชวงศ์พิศวาสนาควานิชกับพลตรีหญิงมนัสสวัสดิ์อนุภาพมารดาและพี่สาวของพลเอกธีรชัยนาควานิชเตรียมเดินทางกลางเดือนนี้ไปพักผ่อนเยี่ยมญาตินาน2เดือนที่หลายเมืองใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียอเมริกาเมื่อไม่กี่วันก่อนพลเอกวิชิตยาทิพย์พูดต่อหน้านรรัตน์พิมเสนกับเพื่อนสมาชิกรัฐสภาหลายคนว่าขณะนี้ผมได้ผู้ดูแลแล้วชื่อนรรัตน์พิมเสนเป็นนรรัตน์พิมเสนผู้เพิ่งเกษียณอายุจากตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วได้ควบตำแหน่งสมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยแต่วันต่อมานรรัตน์พิมเสนกลับปฏิเสธว่าไม่รู้จักไม่เคยสนิทสนมคุ้นเคยกับพลเอกวิชิตยาทิพย์มาก่อนเรื่องนี้จึงเป็นปริศนาที่จะต้องติดตามกันต่อไปนั้นในความเป็นจริงเพื่อนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่น2550รุ่นเดียวกับนรรัตน์พิมเสนต่างรู้กันทั่วว่าในครั้งนั้นวปอรุ่นนี้มีนักศึกษาคนหนึ่งชื่อเจริญผัสสะเป็นผู้ว่าการการประปานครหลวงได้พาพลเอกวิชิตยาทิพย์ประธานกรรมการการประปานครหลวงมาแนะนำให้ได้รู้จักกับไม้62กรัตนรรัตน์พิมเสนลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2559ในการนี้พลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะรมว.เกษตรและสหกรณ์เฝ้ารับเสด็จณกรมการข้าวเมื่อวันที่3มิถุนายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันที่5มิถุนายนสถาบันพระปกเกล้ากับสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับความเมตตาจากพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมังก้าวศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ราชบัณฑิตกิติมศักดิ์กรรมการเถรสมาคมเจ้าคณะภาคที่2เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประธานสากลวันวิสาขบูชาโลก ICDV ในการจัดแสดงปาฐกถาพิเศษชุดเอกทักษะกษัตราขึ้นเนื่องในวันโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดยพระพรหมบัณฑิตเป็นผู้แสดงปาฐกถาในหัวข้อการปกครองโดยธรรมณห้องสารานิเทศชั้น1อาคารรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 10:00 นถึง 11:00 นสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1ถวายของที่ระลึกแด่พระพรหมบัณฑิตในโอกาสจัดแสดงปาฐกถาพิเศษครั้งนี้พระพรหมบัณฑิตถ่ายภาพร่วมกับสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรองศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าวิทวัฒน์ชัยภาคภูมิรองเลขาสถาบันพระปกเกล้าและแถมสินรัตนพันธ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติฐาปนสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อบทบาทหอการค้าไทย
รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในให้เข้มแข็งในงานประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ประจำปี2559โดยมีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์กลินสารสินรองศาสตราจารย์ดร.จิรเดชอู่สวัสดิ์และดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์ร่วมเสวนาณโรงแรมดิเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกพิชัยรัตกุลอานันต์ปัญญารชุนชวนหลีกภัยมีชัยฤชุพันธ์ชาสิริโสพลพนิษฐ์คนึงรือชัยและยิ่งลักษณ์วัชรพลมาร่วมในพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพโคสิทธิ์ปั้นเปี่ยมรัตน์อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่วัดเทพสิรินทราวาสงานวันชาติฟรานเชสโกซาเวริโอนิชิโอทูตอิตาลีจัดงานฉลองวันชาติอิตาลีโดยมีหม่อมราชวงศ์เทพกมลเทวกุลท่านผู้หญิงพรณีมหานนคุณหญิงกิ่งแก้วเอื้อทวีกุลกอบการวัฒนวรางกูลและอแมนดาไฮแมนมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานวุฒิสภาเป็นประธานในงานฉลองสมรสพระราชทานระหว่างภริญญาบุตรีไพบูลย์อุมาพรคุณพลินกับทกรบุตรสมบัติภคพรเลาหะพงษ์ชนะท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้มาร่วมงานที่ห้องคริสตัลฮอลล์โรงแรมพลาซ่าแอทินีร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานอัยการสูงสุดให้การต้อนรับพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณประธานกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมการกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและตำรวจของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาศึกษาดูงานอัยการวันก่อนที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะธีรชัยวุฒิธรรมพลตำรวจตรีสาธรสายสมบูรณ์อำนาจสุนทรวัฒน์สุชาติสุวรรณศรีและพงเผ่าเกตทองพร้อมด้วยลูกศิษย์คณะเราอำนวยศิลป์จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตให้แก่ครูทองทิพย์พงรูปในโอกาสวันเกิดครบรอบ89ปีที่สโมสรราชพฤกษ์เกตวลีนภาศัพท์ชดาทิพย์จูตระกูลและวินทรบุญนาคจัดสยามภารกร World of Luxury Present The Masterpiece Showcase งานแสดงเครื่องเพชรและจิวเวลรี่โดยมีหทัยเทพธีรธาดาสุมณีคุณเกษมและละออตั้งคารวะคุณมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้สุภัตราจิราธิวัฒน์จัดงานเลี้ยงสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์กลุ่มเพื่อหลักสูตรปทศ4โดยมีประลองดำรงไทยสมหมายเตชวาลสุวัชรีเทพหัสดินณอยุธยาดร.ชนินทินโชตและวิโรจน์วีระชัยมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ลาดพร้าวงานเลี้ยงสังสรรค์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณห้องอาหารเวียดนามเทียนดองโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพโดยมีพณะท่านพลอากาศเอกกำธนสินทวานนท์องคมนตรีท่านผู้หญิงพึงใจสินทวานนท์ท่านผู้หญิงอิสราบุรณสิริคุณหญิงปรีดาเลิศดำริการอรสาบุญศรีวนิดาดุละลำพะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีต่อกันท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมการมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 น.ไปจนถึง 19:30 น.และเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 น.และ 11:10 น.ของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTubeจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ